ผู้ชมเนี่ยจะต้องเป็นคนเอามือเข้าไปหมุนมันเพื่อที่จะควบคุมความช้าหรือความเร็วของไอการเคลื่อนไหวนั้นนั่นเองผมคิดว่ามันสร้างให้เกิดผัสสะอีกหนึ่งผัสสะขึ้นนะครับว่าอ๋อฉันได้มีส่วนร่วมกับการเคลื่อนไหวนี้แล้วนะเริ่มต้นจากตอนที่ผมเริ่มไปสังเกตเห็นว่าในทุกพื้นที่ที่มีความเป็นชุมชนนะครับมันก็จะมีการอยู่ร่วมกันของคนหลากหลายช่วงวัยหรือมันจะมีการละเล่นของเด็กปะปนอยู่ในทุกพื้นที่ตลอดเลยอันนี้มันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบหันกลับไปทบทวนว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วแบบพื้นที่ของความเป็นเด็กมันใหญ่แค่ไหนผมชื่อพัฒนิมนต์ครับผมเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะดิจิทัลอาร์ตนะครับภาควิชาคอมพิวเตอร์อาร์ตมหาวิทยาลัยรังสิตครับผลงานชิ้นนี้ที่ทำนะครับก็มีชื่อว่า High and Seek ครับผมด้วยความที่งานชื่อ High and Seek เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเหมือนการเล่นซ่อนแอบกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เทคนิคที่ใช้ในงานนี้หลักๆแล้วนะครับเราเรียกมันว่าภาพเคลื่อนไหว2มิติแบบสื่อผสมนะครับเป็นการนำเอาเทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหวแบบโบราณนะครับมาผสมผสานกับประติมากรรมแบบ ready made นะครับเนี่ยมันจะมีชื่อว่า zoetrope ผู้ชมเนี่ยจะต้องเป็นคนเอามือเข้าไปหมุนมันเพื่อที่จะควบคุมความช้าหรือความเร็วของไอการเคลื่อนไหวนั้นนั่นเองผมคิดว่ามันสร้างให้เกิดผัสสะอีกหนึ่งผัสสะขึ้นนะครับว่าอ๋อฉันได้มีส่วนร่วมกับการเคลื่อนไหวนี้แล้วนะจากการที่เราเฝ้าสังเกตแล้วเราได้เอามาเป็นเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยมาไว้อยู่ด้วยกันมันจะสำคัญไหมถ้าเราจะคิดว่าจริงๆแล้วในทุกๆการอยู่ร่วมอ่ะมันต้องมีการทับซ้อนกันเกิดขึ้นอยู่แล้วในมิตินึงนะฮะถ้ามองย้อนกลับไปตอนจังหวะที่เราเป็นเด็กแล้วเราก็ไปทับซ้อนอยู่บนพื้นที่ของคุณพ่อแม่เราจริงๆแล้วมันก็คงเป็นความงดงามอย่างนึง